จะอยู่กับ Y-Tech สีพิเศษเซเดน่าออเรนจ์ค่ะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,390,000 บาทแล้วจอยก็จะพาพี่ๆไปวัดกันค่ะไม่ใช่วัดแบบนั้นนี่เลยเตรียมตลับเมตรไว้แล้วนะคะเพราะว่าเราจะมาวัดกันคันนี้เราใส่ล้อแม็กขอบ22ของฮอสไทบวกกับซีรีส์ยางที่ใหญ่ที่สุด325ค่ะเราจะมาดูกันว่าความสูงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะประมาณไหนวัดกันให้ดูเลยกับขอบ18ขอบ20นะและชุดแต่งคันนี้ที่เราเสริมหล่อกันเข้าไปก็เป็นชุดแต่งวายค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจอยมีรีวิวหล่อๆไว้เยอะมากเลยสามารถไปดูย้อนหลังได้ด้วยนะตัวรถเนี่ยถ้าอยากจะเสริมความแข็งให้กับด้านหลังนะจอยแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะกันชนท้าย Hummer MX 204ซึ่งตัวนี้เราเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่จะลากจูงเข้าไปด้วยนะก็ลากรถบ้านลากเรือลากเจ็ตสกีได้ทุกกิจกรรมที่พี่ต้องการเลยค่ะตัวเซ็ตครอบดำใส่ให้หมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายแล้วก็ตัวโลบาร์ค่ะเราก็ทำสีดำให้ด้วยเพราะว่าคอนเซปต์คันนี้นะคะเขาเป็นสีดำตัดกับสีส้มนั่นเองตัวราวหลังคาก็ทำเป็นสีดำให้ทั้งหมดเลยค่ะตัวรถเนี่ยเรายกความสูงเพิ่มขึ้นนะเป็นหน้า3หลัง2นะคะเขาก็จะได้ความสูงประมาณนี้เลยก็อยู่ที่205ความสูงทีนี้พอเรายกสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกเพื่อที่จะปรับองศาแล้วก็ปรับมุมแคมเบอร์นะรวมไปถึงลูกหมากกันโค้งค่ะที่เรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนด้วยเพราะตัวนี้นะคะเขาก็จะปรับองศาได้เดี๋ยวจอยพามาวัดขนาดของฐานล้อกันค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเริ่มตั้งแต่ที่ตัวสแตนดาร์ดเลยตัวนี้เนี่ยเราใส่เป็นแม็กขอบ22นะแล้วตัวออฟเซ็ตลบ44ค่ะความกว้างของฐานล้อตั้งแต่ฝั่งนู้นมาถึงฝั่งนี้เนี่ยอยู่ที่220นะแล้วก็สามารถที่จะเลือกช่องจอดนะคะให้พอดีกับตัวรถได้ช่องจอดปกติเนี่ยเขาก็จะมีความกว้างประมาณ245เซนติเมตรนะแล้วตัวรถเดิมๆค่ะเขาจะมีความกว้างที่190ความสูง188เซนติเมตรนะอันนี้คือขนาดปกตินะคะแต่ถ้าพี่ๆใส่ล้อออฟเซ็ตลบ44นะเขาก็จะมีความกว้างของตัวรถที่เพิ่มขึ้นเป็น220เซนติเมตรค่ะแต่ว่าช่องจอดเนี่ยมันก็จะเหลืออย่างละ10เซนติเมตรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูออฟเซ็ตลบ24กันค่ะออฟเซ็ตลบ24เนี่ยฐานล้อเขาก็จะมีความกว้างที่205เซนติเมตรค่ะเท่ากับว่าเวลาที่เราจอดช่องจอดปกตินะเขาก็จะเหลือข้างละ20เซนเลยค่ะความสูงอยู่ที่200เซนติเมตรนะเราก็สามารถที่จะเข้าความสูงที่210เซนติเมตรได้อย่างสบายเลยอยากได้รถทรงเมกาแบบนี้โทรหาจอยเลยค่ะ0988166993